วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากอนุสรซัดสวกลัวตกงานจี้รัฐบาลเร่งนำเข้าวัคซีนทางเลือกอย่าใช้ชีวิตประชาชนสังเวยที่พักเพื่อไทยนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีผลการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง13ร่างโดยผ่านเพียงร่างเดียวว่าถือเป็นเรื่องน่าผิดหวังกับการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านเพียงร่างเดียวคือการแก้ไขระบบเลือกตั้งไปใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบของพรรคประชาธิปัตย์นอกนั้นอีก12ร่างตกหมดแม้แต่เรื่องที่ทำเพื่อประโยชน์ประชาชนสว.ก็ตีตกหมดเช่นเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชนระบบประกันสุขภาพร่างที่เสนอให้ปิดสวิตช์สว.ทั้ง2ฉบับถูกปัดตกทั้งหมดทั้งที่ได้เสียงสนับสนุนจากส.ส.มากที่สุดและเกินกึ่งหนึ่งของเสียงในรัฐสภาแต่กลับต้องตกไปเพียงเพราะเสียงของสว.ไม่ถึงเกณฑ์1ใน3ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับคสช.กำหนดก่อนหน้านี้มีสว.บางส่วนออกมาโยนหินถามทางพร้อมตัดอำนาจโหวตนายกแต่ผลการโหวตที่ออกมาก็สะท้อนชัดว่าสว.ชุดนี้ถูกตั้งมาเพื่อการใดโหวตตามพิมพ์เขียวของกลุ่มคนที่ตั้งมาหรือไม่สว.ส่วนใหญ่ยังคงลุแก่อำนาจที่ตนเองได้มาโดยคณะรัฐประหารขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยสว.พลาดโอกาสที่จะคืนอำนาจในการโหวตนายกให้กับผู้แทนของประชาชนเบียดบังเอาอำนาจประชาชนมาเป็นของสว.เหมือนกลัวตกงานเลยต้องกอดอำนาจโหวตนายกไว้ให้นานที่สุดนายอนุสรกล่าวถึงกรณีสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังพบผู้ติดเชื้อสูงว่านอกจากคลัสเตอร์โรงงานที่ระบาดหนักโควิดไปทำเนียบหลายรอบไปสภาก็หลายหนทั้งสปค.และกระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งทำงานในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมและต้องคำนึงผลกระทบอย่างรอบด้านมาตรการการคัดกรองในสถานที่ที่มีคนไปประชุมกันเป็นจำนวนมากต้องยกระดับไม่ละหลวมเป็นไปได้อย่างไรที่ปล่อยมีคนไข้เข้าไปนั่งประชุมร่วมรัฐสภาก่อนหน้านี้สภาระมัดระวังเกรงว่าจะเกิดคลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างรัฐสภามาครั้งนี้ถ้าเกิดคลัสเตอร์ประชุมร่วมรัฐสภาประเทศจะสูญเสียความเชื่อมั่นไปมากขนาดไหนบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานส่วนหน้าที่ออกมาแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะด้วยความห่วงใยรัฐบาลต้องฟังผู้ปฏิบัติงานด้วยการที่แพทย์ออกมาเปรียบเทียบว่าสภาพการทำงานด่านหน้าเหมือนหมู่บ้านบางระจันขอปืนใหญ่แต่ได้ปืนแก๊ปหวังพึ่งวัคซีนยี่ห้อเดียวเปิดประเทศไม่ได้ปัญหาเตียงรองรับผู้ป่วยหนักไม่เพียงพอวนกลับมาอีกระลอกรัฐบาลต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขเป้าหมายฉีดวัคซีน150ล้านโดสยังห่างไกลสภาพที่วัคซีนยังไม่มาหรือมาไม่ครบชีวิตประชาชนต้องถูกสังเวยอีกกี่รายแม้แต่แพทย์พยาบาลยังส่งเสียงว่าไม่ไหวแล้วรัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไรนายอนุสรยังกล่าวถึงกรณีการออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนทางเลือกยี่ห้อโมเดอร์นาที่จะนำเข้าประเทศไทยในเดือนตุลาคมอาจล่าช้าไม่ทันการว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่วิกฤตในขณะนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่องค์การเภสัชกรรมจะกระชับขั้นตอนการนำเข้าวัคซีนทางเลือกให้เร็วขึ้นขั้นตอนการร่างสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศอาทิสัญญาซื้อขายสัญญาบริการเพื่อให้อัยการสูงสุดพิจารณาคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาซื้อขาย Supply Agreement ได้ในต้นเดือนสิงหาคม2564นั้นองค์การเภสัชกรรมมีบุคลากรระดับมืออาชีพบริษัทคู่สัญญามีความพร้อมเรื่องเอกสารเพราะมีการจัดทำเอกสารเสนอขายวัคซีนเป็นปกติอยู่แล้วน่าจะกระชับเวลาให้เร็วขึ้นได้รวมถึงขั้นตอนการประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อคาดการณ์การจองวัคซีนความชัดเจนเรื่องราคาที่จำหน่ายให้กับโรงพยาบาลการประชุมบอร์ดการให้โรงพยาบาลแจ้งยืนยันจำนวนวัคซีนที่สั่งซื้อการรับคำสั่งซื้อพร้อมงบประมาณจากโรงพยาบาลหากองค์การเภสัชกรรมสามารถกระชับเวลาเพื่อให้การเซ็นสัญญาสั่งซื้อจากเดิมที่คาดว่าประมาณเดือนสิงหาคม2564สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นจะสามารถแบ่งเบาภาระของแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขได้สถานการณ์วันนี้เตียงล้น
คนป่วยหนักหากวัคซีนทางเลือกมาได้ไวจะเป็นกำลังเสริมกับวัคซีนที่มีอยู่ด้วยศักยภาพขององค์การเภสัชกรรมเชื่อมั่นว่าสามารถกระชับเวลาให้วัคซีนทางเลือกเข้ามาได้เร็วขึ้นได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ